ชื่อณภัทรอินใจเอื้อครับที่มาของชื่อแปลว่าณภัทรแปลว่าผู้เจริญผู้ดีงามครับผมเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงเข้าวงการบันเทิงมาได้เพราะว่าประกวดเดอะสตาร์ครับก็คือได้มีโอกาสประกวดเดอะสตาร์6นะครับผมแล้วก็ได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับผมไอดอลในดวงใจไอดอลครับก็คือพี่บี้เดอะสตาร์ครับเพราะว่าพี่บี้เนี่ยนะครับมีการพัฒนาการมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสชมพี่ๆตอนประกวดเดอะสตาร์3ด้วยนะครับก็เห็นว่าตอนแรกพี่บี้ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าพอพี่บี้ประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่ามีผลงานต่างๆมากมายแล้วก็ชื่นชอบพี่บี้มากๆเพราะว่าเป็นคนที่เอนเทนคนดูแล้วก็มีความสามารถในการร้องแล้วก็เต้นดีมากๆครับคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับอาชีพในฝันอาชีพในฝันแหละครับจริงๆแล้วอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยากจะเรียนให้จบแล้วก็พอสมมติว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เป็นนักร้องแล้วก็ระยะหนึ่งมีชื่อเสียงนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบว่างานน้อยลงก็จะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงครับจุดมุ่งหมายในชีวิตครับอนาคตก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเรียนให้จบครับแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับผมซึ่งยากพอสมควรครับแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีสุดแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะพยายามเหมือนกับดูแลครอบครัวครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยมั่นคงครับผมอาหารจานโปรดอาหารจานโปรดแล้วครับข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างครับผม